มาดูความคืบหน้าเหตุยิงรถยนต์ของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจพบหัวกระสุนเพิ่มอีก6นะครับรวมเป็น8นัดขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปเสียงสนทนายืนยันทำตามหน้าที่ไม่ได้อยู่เบื้องหลังเหตุกระหน่ำยิงรถยนต์ของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ติดตามความคืบหน้าในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรถยนต์ของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอีกครั้งภายใต้การนำของพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่ระหว่างรักษาการแทนผู้บัญชาการที่เดินทางไปต่างประเทศถ้าเราดูจากวิถีการยิงรวมทั้งร่องรอยการกระจุกตัวของหัวกระสุนนะครับเรื่องนี้ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของคนร้ายและสาเหตุที่แท้จริงนะครับแต่ว่าที่ชัดเจนณเวลานี้ครับผู้เสียหายก็คือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์นั้นก็ตั้งข้อสังเกตและก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าผู้ที่ลงมือนั้นน่าจะเป็นบุคคลเป็นกลุ่มที่เสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างและก็เคยมีเรื่องหมาดหมางกันมาก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนฝังในรถเพิ่มอีก6รวมเป็น8นัดและเมื่อดูจากวิถีกระสุนเชื่อว่าคนร้ายยิงในขณะนั่งคร่อมบนจักรยานยนต์แต่คำถามคือเป้านิ่งจอดอยู่กับที่ตำแหน่งของรูกระสุนกับรวมกันเป็นกระจุกได้อยู่ต่ำคล้ายกับว่าตั้งใจยิงให้เป็นลักษณะนี้จึงสันนิษฐานว่าการก่อเหตุอาจต้องการข่มขู่มากกว่าเอาชีวิตหรือไม่วงจรปิดบันทึกภาพบุคคลต้องสงสัยใส่เสื้อผ้าปิดบังมิดชิดซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตำรวจยังตามแกะรอยต่อเนื่องส่วนเบนซ์ต้องสงสัยอยู่ระหว่างตรวจสอบก็ถือว่าได้พยานหลักฐานเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะได้ทำการสืบสวนบนทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปครับไม่ว่าใครจะให้ปากคำอย่างไรก็ตามนั้นทางพนักงานสอบสวนเรานั้นดำเนินการในทุกมิติก็คือว่าเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการยิงนั้นยิงโดยใครใครอยู่เบื้องหลังจะเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่าหรือจะเป็นการข่มขู่นะครับอันนี้เรายังไม่สามารถฟันธงได้เพราะนั้นวันนี้แหละครับในการดำเนินการทั้งหมดนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อทำให้ความจริงปรากฏครับก่อนหน้านี้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะการก่อเหตุโดยโยงไปถึงเหตุกราดยิงรถนักข่าวสายงานตำรวจซึ่งมีพฤติการใกล้เคียงกันแม้พยานหลักฐานตามการเปิดเผยของตำรวจจะยังไม่ชัดและไม่สามารถยืนยันกลุ่มมือปืนได้แต่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าใครเป็นคนสั่งการและอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุการทำงานของตำรวจถูกตั้งคำถามอีกครั้งเมื่อมีผู้เผยแพร่คลิปสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งต่อมาชัดเจนว่าเป็นการโทรคุยระหว่างพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาต่อไปนี้คือบางช่วงบางตอนในคลิปเสียงก็โทรมามีแค่นี้แหละนะทำอะไรก็ได้ให้ผู้รับชาเขาไว้ใจอย่าให้ระแวงเข้าใจป่ะครับที่ผมจะโทรต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเขาลองขอตัวหลายคนเขารู้สึกอย่าไปคอยตามอย่าไปเล่นตามรับรู้กันนะทรงอย่างนี้มันดูออกเข้าใจป่ะครับหมายว่าพี่ผมไม่ต้องลงไปยุ่งเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่ครับไม่ก็ลงไปก็จบแล้วไงก็สั่งการไปแล้วก็พอแล้วก็ดูเข้ารายการกลับขึ้นมาแค่นั้นเองพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชี้แจงถึงคลิปเสียงดังกล่าวยอมรับว่าได้พูดคุยเรื่องคดีกับพลตำรวจเอกวิรชัยจริงแต่ไม่ได้สั่งการให้หยุดทำงานเพราะเป็นหน้าที่ของนครบาลรับผิดชอบอยู่แล้วยืนยันไม่ได้อยู่เบื้องหลังคดีนี้ในขณะที่พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพาสื่อมวลชนไปดูการทำงานของระบบไบโอเมตริกที่ด่านตม.ในท่าอากาศยานหลังพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์โยงเหตุกระหน่ำยิงมาจากปัญหาในโครงการจัดซื้อไบโอเมตริกโดยยืนยันว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงทำให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจึงมองว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ไม่ควรนำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับความขัดแย้งส่วนตัวหรือสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองส่วนนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเข้าให้ปากคำองค์คณะไต่สวนของปปช.เป็นครั้งแรกพร้อมเปิดเผยรายชื่อ4นายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อระบบไบโอเมตริกประกอบด้วยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อนุมัติพลตำรวจโทตินภัทรภูมิรินทร์ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุงพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลตำรวจตรีสุรพงษ์ชัยจันทร์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจรับงานไบโอเมตริกส่วนพลตำรวจโทสุรเชษฐ์มีรายงานว่าจะเข้าให้ปากคำกับปปช.วันพรุ่งนี้
สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน